ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าแค่เรื่องไก่ทอดจะกลายเป็นดราม่าข้ามประเทศไปซะแล้วโดยเมื่อไม่กี่วันก่อน KFC กัมพูชาได้โพสต์ผ่านแฟนเพจประกาศขายไก่ทอดรสเด็ดสารไทยครันช์หรือไก่ทอดสูตรไทยนั่นเองงานนี้ทำเอาชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนถึงกับหัวร้อนขึ้นมาทันทีประกาศแบน KFC กัมพูชากันเลยทีเดียวโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา KFC กัมพูชาออกผลิตภัณฑ์ใหม่มีชื่อว่าสารไทยครันช์ไก่ทอดสูตรไทยซึ่งมีการคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสแบบไทยมีความจัดจ้านสไตล์ไทยแลนด์ซึ่งดูจากคลิปโฆษณาแล้วก็นับว่าน่ากินเลยทีเดียวพร้อมเขียนข้อความโปรโมทระบุว่าไก่ทอดสูตรใหม่จาก KFC ที่มีรสเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดน้อยคลุกเคล้าครบรสรสชาติใหม่จาก KFC สารไทยครันช์ปรุงสดใหม่ด้วยแป้งทอดฮอตแอนด์สไปซ์แล้วโรยไทยสไปซ์เมดเล่เพิ่มความอร่อยจนอดใจไม่ไหวอย่างไรก็ตามก็เกิดดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อเสียงตอบรับของชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนไม่เห็นด้วยพากันแสดงความเห็นพิมพ์คำว่า I love Khmer food เป็นการประชดประชันนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนต่างพากันมาแสดงความไม่พอใจในการที่ KFC กัมพูชาขายไก่ทอดสุดไทยเช่นน่ารังเกียจที่นี่กัมพูชาก็ควรขายอาหารกัมพูชาลาก่อนนะ KFC ลาก่อน KFC กัมพูชาน่ารังเกียจที่จะซื้อฉันรักอาหารเขมรไปขายในไทยโน่นเลยรสชาติไทยทำไมไม่ไปขายในไทยอย่าเอามาขายมันช่างน่ารังเกียจควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์เขมรลาก่อน KFC ฉันจะไปซื้อไก่ทอดรสเข็นแทนอย่าไปอุดหนุนให้เอากลับไปขายในไทยเลิกสนับสนุนตั้งแต่นี้ไปขณะที่ชาวเน็ตไทยไม่มียอมแพ้อยู่แล้วค่ะเรื่องความรักชาติมาเจออะไรแบบนี้มันทนไม่ได้จริงๆพากันเข้ามาคอมเมนต์อย่างดุเดือดเลยทีเดียวเช่นประเทศเรามีของทุกชาติยังไม่เห็นต้องโวยดีซะอีกของกินเยอะดีKFC มาเลเซียก็มีไทยชิลลี่ซอสเห็นมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับช่วงนั้นนิยมกันมากสักพักกินแล้วติดใจก๊อปปี้เปลี่ยนเป็นของตัวเองเลยทีนี้ตลกและ KFC คืออาหารสัญชาติอเมริกันจะปรุงด้วยรสอะไรมันก็คืออาหารอเมริกันก็เห็นอยากเป็นไทยใจจะขาดเลิกใส่ชุดไทยให้ได้ก่อนพอรู้ว่าจะขโมยเกาะกูดไม่ได้ก็ออกอาการเลยนะงานนี้ยังไม่แน่ชัดว่าผลการตอบรับจากการขายจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆไก่ทอดสุดไทยในกัมพูชากลายเป็นไวรัลดังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งในกัมพูชารวมถึงในไทยซึ่งในส่วนของคนไทยเองบอกได้เลยว่าแทบจะอยากบินไปลองกินด้วยตัวเองเลยทีเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ